สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพรีวิวพรีเมียร์ลีกคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่14มีนาคมเวลา 2:15 ตามเวลาในประเทศไทยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเวสต์แฮมยูไนเต็ดณสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD1 ทีมของโอเลกุนนาโซชาเพิ่งจะเสมอกับเอซีมิลานมา 1-1 ในศึกยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ยังไงก็ตามเกมลีกนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้มาได้0-2โดยเกมสัปดาห์นี้พวกเขายังคงต้องเจอกับของแข็งด้วยการเปิดบ้านต้อนรับม้ามืดในปีนี้อย่างเวสต์แฮมที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสภาพทีมก่อนลงทำการแข่งขันจะยังไม่สามารถใช้งานควนมาต้าพอปอกบาดอนนี่ฟันเดเบกและดาวิดดิคิอาในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วส่วนรายของเอดิสันคาวานี่อองโตนี่มาซิยาวและมาคาร์ฟอร์ดยังต้องรอรุ้นผ่านการทดสอบความฟิตคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูเฮเดอร์สันกองหลังวานบิซาก้าลินเดเลฟแม็กไกว์ลูกชอกองกลางแม็กทูมินีบูโนเฟนานเฟรดกองหน้าเจมส์กรีนวูดและดิอาโลส่วนเวสต์แฮมทีมอันดับ5เดวิดมอยพาทีมบินสูงในฤดูกาลนี้ขึ้นมารั้งอันดับ5หลังจากผ่านไป27นัดด้วยกันเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านอัดลีดยูไนเต็ดไป 2-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยวันอาทิตย์นี้มอยมีคิวพาทีมบุกต้นสังกัดเก่าถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดที่ล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะพบกันในเกม FA Cup เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็เป็นปีศาจแดงที่เฉือนชนะในช่วงทดเจ็บต้องมาลุ้นกันว่าขุนค้อนจะล้างแค้นได้สำเร็จในเกมวันนี้หรือไม่ความพร้อมก่อนเกมจะไม่สามารถใช้งานแองเจโลอัลบานาดาเลนเดนรอฟอังเดรยาโมเลนโกอาร์เธอร์มาซูอาคูที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนรายของเจสซี่ลินการ์ดจะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้เนื่องจากเป็นการพบกับต้นสังกัดที่แท้จริงคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูฟาเบสกี้กองหลังคูฟานดอสันดิยอบเคลสเวลกองกลางไรท์ซูเช็กเบนรามาฟอร์นันโบเวนกองหน้าอันโตนิโอมาร์คโรเรนสันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่อชั้นนำของอังกฤษออกโรงแสดงทัศนะถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องออกแรงเหนื่อยก่อนเปิดบ้านเฉือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-1 ขณะที่ลิเวอร์พูลจะทำได้แค่ออกไปเสมอวูฟเซนตันวันเดอร์เลอร์ 1-1 นอกจากนั้นโรเรนสันยังเชื่อว่าเชลซีจะต้องพบกับความพ่ายแพ้นัดแรกภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลด้วยทีเด็ดของลีดยูไนเต็ดลีดจะชนะเชลซี 2-1 กิสตันพาเลซจะชนะเวสต์บรอมวิช 2-0 เอเวอร์ตันจะชนะเบิร์นลีย์ 2-0 ฟูลแลมจะแพ้ให้กับแมนซิตี้0-2เซาท์แฮมป์ตันจะเสมอไบรตัน 1-1 เลสเตอร์จะชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-0 อาร์เซนอลจะแพ้สเปอร์0-2และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะเวสต์แฮม2-1วูฟแฮมป์ตันจะเสมอกับลิเวอร์พูล1-1แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาว่าอัฟรามเกลเซอร์ประธานสโมสรร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจขายหุ้นปิดแสดงซึ่งจะทำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวอาฟรามเจียดหุ้นของตัวเองจำนวน5ล้านหุ้นออกมาขายจนถึงวันอังคารที่16มีนาคมนี้โดยหลังปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมามีราคาอยู่หุ้นละ 20.13 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ624บาทโดยหากขายได้ทั้งหมดจะได้เงินมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐจากการขายหุ้นจำนวนดังกล่าวออกไปทำให้อาฟรามวัย60จะเหลือถือครองหุ้นแมนยูไนเต็ด10.2% ขณะที่ทั้งครอบครัวตระกูลเกลเซอร์จะถือครองหุ้นทั้งหมดลดลงจาก 78% เหลือมาอยู่ที่ 74.9% ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปีแสดงเปิดเผยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของฤดูกาลหรือระหว่างเดือนตุลาถึงธันวาคมโดยมีหนี้รวมสูงถึง 455.5 ล้านปอนด์หรือราวๆ 18,220 ล้านบาทหลังเจอพิษเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บรูโน่เฟร์นานด์สถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในเพลย์เมเกอร์ที่มีฝีเท้าจัดจ้านที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลังย้ายมาเล่นในกับแมนยูเมื่อต้นปีที่แล้วแต่ถึงกระนั้นเขาเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสมัยอยู่ค้าแข่งในอิตาลีมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสลงเล่นในเซเรียอา62นัดกับอูดิเนเซ่และ33นัดกับซามโดเรียพร้อมแจกแจงความแตกต่างระหว่างทั้ง2ลีกให้ฟังผ่านการสัมภาษณ์กับลากาเซต้าเดลโลสปอร์ตผมต้องพัฒนาร่างกายตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นในการย้ายไปเล่นประเทศที่แตกต่างจากเดิมในอิตาลีผมไม่ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มที่เพราะแทคติกของเกมไม่เอื้อต่อตำแหน่งกองกลางตัวรุกอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆที่ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นในความแตกต่างระหว่างพรีเมียร์ลีกกับซีเรียอาแฟนันกล่าวเสริมว่ามีความเข้มข้นกว่ามากในพรีเมียร์ลีกทีมเล็กๆก็สามารถเล่นงานคุณได้เสมอในขณะที่อิตาลีความแตกต่างของทีมระดับท็อปกับทีมอื่นนั้นสูงมากเลยทีเดียวมีรายงานออกมาว่าเอซิมิลานกลายเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจที่จะต้องการเซ็นสัญญากับนูโน่เมนเดสปีกซ้ายดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากโปรตุเกสดาวเตะวัย18ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปโดยเฉพาะลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ต้องการกระชากตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ตามรายงานจาก Liverpool Echo ก่อนหน้านี้ Sporting ได้ออกมายืนยันแล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมขายเมนเดสไม่ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ก็ตามนั่นหมายความว่าสโมสรที่ต้องการตัวเขาจะต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา63ล้านปอนด์หากอยากได้ลายเซ็นของดาวรุ่งรายนี้ล่าสุดเอโบลาซื้อดังโปรตุเกสรายงานเพิ่มเติมว่าเอซิมิลานได้ให้ความสนใจตัวรุกริมเส้นจากแดนฝอยทองและคาดว่าพวกเขาพร้อมจะไล่ล่าตัวมาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกันนูโน่เมนเดสลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลนี้ไปแล้ว24นัดในทุกรายการโดยปกติแล้วเจ้าตัวรับหน้าที่ในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ก็สามารถเล่นแบ็คซ้ายได้เช่นกันและเคยเล่นในตำแหน่งนี้ให้ทีมไป7เกมในช่วงที่ผ่านมาโพสโคเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงตัวเดียโก้ดาโลแนวรับโปรตุกีสกลับมาอย่างต้นสังกัดแน่นอนหลังเจ้าตัวย้ายไปโชว์ฟอร์มแจ่มกับเอซิมิลานแบ็คขวาวัย21ปีกลายเป็นส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ก่อนโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวที่มิลานและล่าสุดก็ได้มาร่ายฟอร์มแจ่มในศึกยูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่ได้โคจรมาเจอกับต้นสังกัดแม่ที่เสมอกันไปในเลขแรก1ประตูต่อ1จากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของดาโลในเกมนี้รวมถึงการรับใช้ปีศาจแดงดำที่ผ่านๆมาทำให้สโครู้สึกว่าแมนยูจะไม่ปล่อยเขาออกไปอย่างถาวรเขาดูเป็นเด็กดีพูดดีเขาทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วในการย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่และได้ลงเล่นนั่นจะช่วยเขาได้อย่างมหาศาลเขาเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดในคืนนี้ทางฝั่งซ้ายแต่แม้กระทั่งการครอสบอลด้วยเท้าซ้ายของเขาก็ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเกมรับเขาก็ทำในสิ่งที่ต้องทำได้ดีนะเขาจะเอายังไงในตอนนี้ผมว่าเขาจะกลับมาในตอนจบฤดูกาลปีซีซั่นจะสำคัญกับเขามากมันถึงเวลาของเขาแล้วที่จะแสดงฝีเท้าออกมาในปีซีซั่นเพิ่มความกดดันให้กับอารอนวานบิซาก้าเขาแตกต่างจากวานบิซาก้าเรารู้ว่าวานบิซาก้าเป็นกองหลังที่ดีจริงๆผมคิดว่าเขาเด่นกว่าในเรื่องของการช่วยเกมรุกมันจะเป็นการตัดสินใจของผู้จัดการทีมและสิ่งที่เขาต้องการโอเลกุน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บขององโตนี่มาซิยาลศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสหลังโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมที่พวกเขาเปิดโอทัฟฟอร์ดเสมอกับเอซิมิลานไป1ประตูต่อ1ในยูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเกมดังกล่าวมาซิยาลออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนโดนถอดออกในช่วงพักครึ่งและเป็นอามัดดิยาโลลงสนามแทนก่อนเจ้าตัวมงให้ปิดแสดงขึ้นนำในนาทีที่60แต่สุดท้ายโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้ไปลุ้นเหนื่อยในเกมที่ซานซิโร่สัปดาห์หน้าจากการบาดเจ็บของมาซิยาลถือเป็นข่าวร้ายของแมนยูไนเต็ดหลังจากก่อนหน้านี้มาคาร์แรดฟอร์ดกับเอดิสันคาวานี่ต่างกระชวดที่จะช่วยทีมมาหลายเกมแล้วล่าสุดโซชาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของมาซิยาลว่าเราต้องรอผลสแกนก่อนจึงจะรู้ว่าจะต้องพักนานแค่ไหนแต่เชื่อว่าไม่น่าจะหายทันในการลงเล่นเกมลีกสุดสัปดาห์นี้อองโตนี่โดนกระแทกใส่อย่างแรงตรงสะโพกเขาจึงเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่เราต้องทำการสแกนดูว่าเจ็บหนักแค่ไหน